สวัสดีครับพบกับดรธนิอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของการทำการอ d ด t ิต d e o วิดีโอนะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า DaVinci Resolve นะครับที่ผมดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับจากอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะก็เป็นการแทน Adobe Creative Cloud นะที่ผมจะต้องจ่ายรายเดือน ทีนี้ผมอยากจะบอกสำหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับการที่คุณจะมาทำอาชีพนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาเป็นดับแรกเลยก็คือคุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆโอเคคอมพิวเตอร์อยังไงมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะคุณไม่มีทางเลี่ยงได้นะฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าค่าซอฟต์แวร์ในการตัดต่อน,นียนะครับพยายามหาใช้ฟรีในอินเทอร์เน็ต นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้แบบเสียตังเนี่ยคุณต้องคิดให้หนักๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่ผมใช้ Adobe ผมใช้มา4ปีนะครับก็4ปีเนี่ยก็จ่ายไปประมาณ50,000นะสำหรับค่าซอฟแวร์นะฮะ5้0 0 0นเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่เราเริ่มต้นเราไม่รู้เราเห็นว่าเออเราจะต้องตัดต่อวิดีโอนะก็เห็นเขาใช้ Adobe กันนะครับเราก็อยากทดลองใช้เนาะ นะครับแต่สิ่งที่ผมได้มาผมได้ความรู้ในการทำนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นดาวินชีเนี่ยผมก็สามารถที่จะตัดต่อได้ทันทีนะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็ใช้เทคนิคที่มันคล้ายๆกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความรู้เนี่ยคุณสามารถท,ที่จะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างได้เยอะมากเลยนี่ผมก็มีลูกเล่นใหม่นะครับใน YouTube ก็คือช่องของการสมัครเป็นสมาชิกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ผ่าน YouTube Partner Program มานะก็นานพอสมควรแล้วตอนนี้ก็มีตัวเล่นใหม่ก็คือมีสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็ผมก็จะทำจะทำการเชิญชวนนะให้ผู้คนเนี่ยมาสมัครสมาชิกดูซิว่าจะมีใครมาสมัครสมาชิกไหมนะก็ถือว่ามันเป็นการศึกษาการตลาดออนไลน์โดยการลงมือทำจริงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยนะครับสำหรับดาวิ n c i r e s o l เนี่ยก็สามารถที่จะ ถามผมเข้ามาได้นะฮะในคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับเพราะาตอนนี้ก็เพิ่งหัดทำนะยังไม่โปรมากนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมโปรแล้วนะผมก็จะทําคลิปสอนในการตัดต่อนะตอนนี้ก็คือมาเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันฮะว่าในอีกสัก5เดือนนะแล้วก็ หเดือนเจ็เดือนแปเดือนนะหปีข้างหน้าเนี่ยยอดสับสไคร b e ของผมเนี่ยจะเติบโตขึ้นไหมนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมต้องการยอดสับเป็น1นึ่งแสนะครับเพื่อที่จะได้ปุ่มเงินของ y o u t u นะที่จะต้องส่งมาที่บางแสน AI นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ